ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันพุธที่16ตุลาคม2567กับสินแสอูอูทองอูน้ำทางช่อง Media Channel Asia นะครับนะก็มาพบกันมารับใช้นำโชคนำลาภนำสาระประโยชน์มามอบให้กับแฟนๆรายการทุกๆท่านเป็นประจำขอบคุณสินแสอูมาขอบคุณอาจารย์อูมา59หนูได้เต็มๆเลยนะครับนะแล้วก็ได้ติดต่อกันเป็นงวดที่3งวดที่4แล้วอ่ะได้จากสินแสอูอ่ะนะครับนะนับไปนับมาก็เราก็ปลื้มอกปลื้มใจนะครับนะก็ทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับนะในโทรศัพท์มือถือของท่านนะก็จะปรากฏเลยนะเลข59เข้าตรงๆนะดีเหลือเกินนะครับนะก็เป็นปกคลิปเข้ามาขยายความว่าตอบจังว่างวดนี้เป็นการอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันพุธที่16ตุลาคม2567นี้นะครับนะทีนี้หลังจากนี้เราก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่มีสาระมีประโยชน์มากมายมากมายมอบให้กับแฟนๆรายการนะอันดับที่หนึ่งเลยแต่ก่อนอื่นนะเราทำอะไรเราเป็นศิษย์เป็นครูบาอาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์ขึ้นมามีครูด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ภาพที่ท่านเห็นอยู่ในปรากฏอยู่ในมือถือของท่านก็เป็นสองเทพเซียนนะเป็นเรียกว่าเป็นมหาเทพแห่งศาสตร์การพยากรณ์ดวงจีนและทิศทางของฮวงจุ้ยนะครับนะปกติพวกดารานักร้องนักแสดงเปิดกล้องอะไรต่างๆก็ต้องมีทำพิธีไหว้ครูอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไหว้ครูว่านำครูบาอาจารย์มาขึ้นขึ้นมือถือเป็นสิริมงคลนะแล้วก็หลายๆท่านก็เข้ามายังไม่เคยรู้จักว่าเอ๊ะสินแสอูบางคนยังไม่เคยเข้ามาชมจริงๆเลยนะก็ยอมรับเลยว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับนะก็เห็นบอกว่าชอบนะฝากแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอะไรเงี้ยดีจังเลยนะหากท่านปรารถนาอยากจะดูดวงจีนนะครับเป็นการส่วนตัวตอนนี้ก็มือถือของท่านก็ขึ้นไว้เพียงแค่600บาทนะครับนะนอกจากดูดวงจีนนั่นมากๆแล้วยังมีเป็นการดูเรื่องราวเกี่ยวกับหาเลิกนะครับนะหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกหาคลอดร่ำรวยแล้วก็ดูเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะครับนะฮวงจุ้ยเราก็ใช้วิชาดาวเหินดาวยุคที่9ที่จะนำมากระตุ้นดาวโชคลาภให้กับท่านโทรศัพท์มือถือ089-340-3857 ID Line ก็ w.master นะ dot แปลว่าจุดนะครับนะแล้วก็ทีนี้ไปลุยกันต่อเลยงวดที่แล้วทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะได้ประกาศผลรางวัลในงวดของวันอังคารนะที่1ตุลาคม2567นะปรากฏว่ารางวัลที่1นะเลข6ตัวมี718665แล้วก็เลขท้าย2ตัว59นะครับนะ59ก็อธิบายนิดนึงนะงวดที่แล้วนะในคลิปของรวยเลขปฏิทินจีนนะของในวันที่1ตุลาคมตัวของซินแสอูว่าปากของซินแสอูพูดอยู่แล้วว่าเบอร์5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 มาแรงมาแรงจนแสบลูกตาไปหมดแล้วนะเบอร์5มาจริงๆปรากฏว่าข้างบน665ข้างล่างยังห้อย59แล้วก็ยังมีเลขท้าย3ตัว566คือเรียกว่า5มาเยอะมากแล้วก็เลขหน้า3ตัวหน้า053อะไรต่างๆเหล่านี้นะจริงๆ053ซิมแต่ผมก็มีอยู่นะครับนะมีอยู่นะครับนะแต่ว่าเจ็บใจตัวเองอยู่นิดนึงเบอร์6เห็นอยู่6ก็เห็นมาหลายงวดไม่ยอมไปสักทีเพราะว่า6มันผูกพันผูกมากับอะไรผูกมากับเดือนรักกานะครับนะมีเดือนรักกามีเดือนมะเสงแล้วก็มีนักษัตริย์ฉลูอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเบอร์6เนี่ยตามติดไม่เลิกลาเลยนะ6ก็เบอร์9 6ก็คือ9 9ก็คือเบอร์6นะครับนะเดี๋ยวพูดมากไปก็นั่นน่ะนะแต่ว่า6เนี่ยเรียกว่าแกะไม่ออกเลยทีเดียวแต่ละงวดนะครับนะทีนี้
ในมือถือของท่านนะโชว์เลขเจาะเลขปฏิทินจีนนะครับให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งนึงย้อนรอยย้อนรอยนะย้อนคลิปที่แล้วมาดูว่าวันที่1ตุลาคม2567อ่ะนะมีให้เบอร์อะไรบ้างถ้ามองสังเกตดูมีเบอร์59ใช่มั้ยตัวของซินแสอูได้เขียนกำกับเอาไว้เลยว่าได้บอกแล้วว่าเบอร์5แรงมากนะแรงมากเด่นเลยนะเน้น5เลขท้าย2ตัวออก59ไม่ต้องกลับนะครับนะก็หลายๆท่านก็ฟังคลิปนึงฟังครั้งนึง2ครั้ง3ครั้งแทงเลยนะครับนะก็ยินดีดีใจด้วยนะครับไปต่อรวดเร็วแล้วทีนี้มาดูคลิปใหม่นะเราก็ทำหน้าที่ใหม่หน้าที่ของซินแสอูก็มีหน้าที่ประสิทธิ์ประสาทนะน้ำโชคน้ำลาภมามอบให้กับแฟนๆรายการนะแล้วก็จากนี้ไปก็จะเป็นการเปิดเผยเลขไส้ในปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันพุธที่16ตุลาคม2567นะครับนะมือถือของท่านภาษาจีนอ่านไม่ออกแน่นะไม่เป็นไรนะครับนะสาระสำคัญขอให้ท่านเอาโชคเอาลาภไปท่านจะเห็นเบอร์7ใช่ไหมข้างบนนะแถวบนมี7แล้วมี10แล้วก็มี11เบอร์7เบอร์10แล้วก็11นะ7 10แล้วก็11นะครับนะแล้วล่างล่ะ9 2 11แล้วก็5นะครับอันนี้เป็นดาวบนท้องฟ้านะครับนะดาวประจำวันนะดาวประจำวันบนท้องฟ้าที่ฉายแสงลงมาของวันพุธที่16ตุลาคม2567แล้วก็ถ่ายแสงออกมาเป็นเลขอาราบิกเหรอหาไม่ได้ครับเป็นภาษาจีนกลางแต่ว่าถ้าพูดภาษาจีนกลางกันแล้วเราก็จะคุยกันไม่รู้จบคุยกันไม่รู้เรื่องนะก็ได้แปลงเลขเป็นเลขอาราบิกที่จะประสิทธิ์ประสาทนำโชคนำลาภมาให้อันดับแรกก็ขอให้ท่านแคปรูปภาพนะแคปเป็นไหมการขีดลงมา3นิ้วนะตามแต่มือถือบางคนก็ขีดขึ้นบางคนก็ขีดลงนะบางคนก็มีช่องกดข้างๆนะกดแคปรูปภาพขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างไรก็ตามรูปภาพที่ท่านแคปเนี่ยท่านกรุณาดูว่าตัวของซินแสอูได้สรุปมาว่าเด่นนะล่างสุดเลยเด่น18405เด่น18405เด่น18405นะครับบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกนะครับนะไปต่อแล้วครับนะเอาเลขน้อยต่อยหนักล่ะมาแล้วยกไอ้เลขน้อยต่อยหนักนะครับต้องการเลขน้อยนะประจำของวันพุธที่16ตุลาคม2567นะครับนะ5เลขดังนะก็นำโชคมาให้นะครับก็18405นั่นเองมีเลขผสมกันได้9หางมีเบอร์91 14 10 51 84 80 85 40และ45นะครับนะไปต่อแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะไปอย่างรวดเร็วถ้าจอดเลข2ตัวแบบทรงเครื่องเลข2ตัวแบบทรงเครื่องก็จะได้อยู่16หางนะครับนะมีเบอร์อะไรบ้างมีนะ18 15 41 21 17 08 05 04 02 85 84 52 87 52 57และ42นะครับนะก็นี่เป็นเลขทรงเครื่องนะเลขน้อยต่อยหนักมีโอกาสที่ออกมาประมาณ 80% ถึง 90% นะครับนะส่วนเลขทรงเครื่องเนี่ยนะ16หางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกมา 90% จนถึง 100% นะครับนะก็เป็นการนำให้ท่านได้รับทราบนะครับนะทีนี้ก็เอาวันงวดเนี่ยนะเป็นการบอกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16ตุลาคมนะก็ถัดจากนี้ไปนะถัดจากนี้ไปไม่กี่เดือนนะครับนะเดี๋ยวก็ภาพก็จะขยายใหญ่ซูมขึ้นมาตัวของมือถือของซินแสอูว่าถือนะอันนี้ก็คือเรียกว่าปฏิทินจีนรายวันนะครับนะรายวันแปลว่าเล่มนี้มีอยู่365วันนะครับนะ365วันก็จะเป็นการเรียบเรียงนะเขียนเรื่องราวต่างๆอธิบายด้วยวารสารดวงจีนบอกเรื่องเลิกยามทั้งหมด40ดาวฤกษ์ให้กับแฟนๆรายการได้
ได้รับทราบนะครับนะมีอยู่40ดาวฤกษ์ได้บอกคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบ้างนะครับนะอ๋อจะมีว่าเด็กเกิดวันนี้เป็นยังไงบ้างนะอธิบายสั้นละเอียดละเอียดเลยนะแล้วก็แบ่งเพศชายด้วยแบ่งเพศหญิงด้วยอายุเท่าไหร่ถึงจะดีนะเพราะฉะนั้นคนที่อุ้มท้องปรารถนาจะมีลูกอะไรเงี้ยจะผ่าคลอดอ่ะเล่มนี้ช่วยท่านได้เยอะนะครับนะนอกจากนี้เล่มนี้นะยังเหมาะกับท่านที่เป็นครูบาอาจารย์นะที่ประกอบพิธีบวงสรวงวันไหนดีวันไหนบวงสรวงดีนะฮะแล้วก็พวกเรียวเอสเตทนะวันไหนที่จะทำพิธีเกี่ยวกับบวงสรวงตอกเสาเข็มเอกตอกเสาเข็มโทงานเริ่มซ่อมแซมบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้เล่มนี้มีทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหาวันมงคลสมรสวันออกรถวันเปิดร้านค้าวันขึ้นบ้านใหม่นะครับเล่มนี้ยังแถมแล้วแถมอีกแถมอะไรครับแถมเรื่องราวเกี่ยวกับเรียกว่าโหมเฮง100ข้ออยู่ข้างในแทรกอยู่ข้างในให้นะเป็นของขวัญให้แล้วก็จะมีให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ย140ข้ออีกด้วยนะครับนะแล้วก็ประวัติเทพเจ้าจีนต่างๆและประเพณีจีนต่างๆเนี่ยในช่วงนี้ประเพณีกินเจในนี้ก็อธิบายไว้เยอะและเยอะมากด้วยนะครับนะมอบเป็นมอบให้กับเป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับมอบเป็นของขวัญมอบกำนันให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เล่มละ250บาทนะจัดจำหน่ายโดยบริษัทก็ซูก้าเดซี่เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับนะเล่มละ250บาทนะครับนะก็ลองดูนะในนั้นมีแคปรูปภาพอยู่3รูปภาพนะลองแคปขึ้นมานะปรารถนาอยากจะซื้ออยากจะเอามามอบเป็นของขวัญเป็นประโยชน์เรียกว่าแปลกใหม่นะมีแต่ให้กับให้นะครับนะทีนี้เราก็มาดูกันต่ออีกอันนึงนะอ้อลืมบอกไปท้ายเล่มนะท้ายเล่มเนี่ยนะบางคนเพราะว่าอันนี้เป็นแปลกใหม่ต้องอธิบายนิดนึงนะแปลกใหม่ท้ายเล่มจริงๆนะครับนะท้ายเล่มเป็นคำพยากรณ์นะครับนะท้ายเล่มเป็นคำพยากรณ์เรื่องราวของ12ปีนักษัตริย์ไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดจุลขานถอดมาลงมาเสงมะเมียมะแม่บอกราคาจอคุณในนี้มีบอกไว้อย่างเยอะนะครับนะท่านก็จะได้ชมนะเพราะบางคนดูว่าอ๋อวันมันยังไม่ถึงพอดูไปดูมาครบถึงวันที่31ธันวาคมเพิ่งมารู้อ้าวมันมีคำอธิบายพยากรณ์อยู่ด้วยแต่ว่าอันนี้เลยเขียนบอกไปให้ก่อนนะครับนะทีนี้ก็มาดูกันอีกนิดนึงนะครับนะก็ยังมีข่าวดีข่าวดีซ้อนข่าวดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ตัวของซินแสหัวนะก็จะออกคำพยากรณ์ของปีมะเสงนะครับนะปีมะเสงของปีมะเสงก็คือปีพ.ศ.2568นะก็จะเป็นคำพยากรณ์ออกมาเป็นคลิป YouTube เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเงินการงานความรักสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะอันไหนดวงดีดวงขาขึ้นดวงขาลงอะไรต่างๆนะก็จะอยู่ในคลิปพวกนี้นะแต่ในมือถือของท่านน่ะท่านจะเห็นแค่ปีชวดใช่ไหมปีชวดเสร็จแล้วก็ปีมะเสงนะแล้วก็ปีกุนนะครับนะแล้วก็ปีกุนท่านอื่นที่เกิดปีฉลูปีขานปีถอดปีมะโรงอะไรต่างๆเนี่ยนะปีอื่นๆนะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าอ้าวไม่มีปีของฉันหรือไม่มีปีของผมหรือไม่ใช่มีครบหมดทุกๆปีนะครับนะมีครบหมดทุกๆปีเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อกันนะครับนะจะได้ไม่พลาดการติดต่อกันนะก็ทีนี้ก็มาอีกอันนึงบางคนก็แฟนรายการก็บอกว่าหาคลิปของซินแสหูไม่เจอเรียนให้ตามตรงอ่ะYouTube ก็อาจจะมีพอคนชมของซินแสหูอ่ะชมไม่กี่หมื่นคนนะสมัยก่อนชมจริงๆคลิป 100,000 กว่าคนนะเปิดกว้างเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีการแข่งขันกันเยอะหรืออย่างไรไม่ทราบก็คลิปมันเยอะขึ้นโดนเปลี่ยนไปด้วยท่านหาคลิปของซินแสหูไม่เจอรบกวนนะช่องคลิปYouTube อ่ะนะด้านบนจะมีคำว่ามีแว่นขยายเนี่ยกรุณากดแว่นขยายแล้วพิมพ์คำว่าซินแสหูอู่ทองอู่น้ำนะคลิปใหม่ล่าสุดก็จะปรากฏออกมานะครับนะก็ทีนี้ก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะช่วงที่2เป็นการแนะนำให้ความรู้ดูดวงฟรีๆสำหรับเด็กเกิดวันนี้เด็กเกิดวันนี้ทั้งทารกเพศชายและทารกเพศหญิงเกิดวันไหนก็
เกิดในวันพุธที่16ตุลาคม2567นี่แหละครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นของแถมนะพ่อหลากหลายท่านบอกว่าโอ้บรรดาพวกโหราจารย์นี่มีแต่มองเมาตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะแต่ตัวของซินแซวว่านะเราไม่ได้มองเมาตัวเลขเรามีแต่ให้กับให้นะให้ความรู้นะสำหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคแล้วก็ให้ชาววิชาความรู้ไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเด็กเกิดวันนี้นะครับจะมีโครงสร้างดวงชะตาเกิดเป็นอย่างไรบ้างขอให้ท่านฟังให้ดีนะฝั่งนี้นะครับนะฝั่งนี้ก็ที่ท่านปรากฏอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดสีเขียวนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายที่จะก่อกำเนิดเกิดมาในวันพุธที่16ตุลาคม2567ส่วนฝั่งนี้ล่ะก็จะเป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของเด็กทารกเพศหญิงนะจะเป็นสีส้มนะครับนะแล้วสองดวงชะตานี้เป็นอย่างไรบ้างคือดวงจีนเรียนให้ท่านทราบก่อนว่ามันไม่เหมือนจักรราศีนะที่ไม่มีการแบ่งเพศชายไม่มีการแบ่งเพศหญิงแต่นี้มีการแบ่งเพศชายมีการแบ่งเพศหญิงนะเวลาอ่านโครงสร้างดวงชะตาเกิดไม่เหมือนกันอ่านไม่เหมือนกันนะดวงชายอ่านอย่างหนึ่งดวงผู้หญิงอ่านแบบหนึ่งนะแล้วก็ดวงจีนยังมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็คือมีคำว่าสูตรความลับและสูตรความรวยนะสูตรความลับสูตรความรวยถ้าอธิบายมามันก็กินเวลาเยอะเพราะฉะนั้นก็เรียนให้ท่านทราบว่าดวงจีนมีสูตรความลับสูตรความรวยเพราะฉะนั้นปรารถนาอยากจะร่ำรวยต้องมาดูดวงจีนนะอันดับที่3ดวงจีนยังมีที่ท่านเห็นอายุต่างๆเนี่ยนะมันมีเบอร์ตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยเบอร์7นะเบอร์7ข้างล่างก็เบอร์12เบอร์17แล้วก็22อะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนั่นคือเรียกว่าช่องเดินช่องไวจรใหญ่นะครับนะส่วนของผู้หญิงเดินช่องไวจรใหญ่ก็3ขวบสตาร์ท2ขวบ3ขวบถึง7ขวบนะแล้วก็8ขวบถึง12ขวบอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะมันเดินว่าเพราะฉะนั้นช่องไวจรใหญ่ดีอย่างไรดีเลิศประเสริฐศรีนะไม่เป็นการดีกว่าเหลือที่ดวงจีนอ่ะมันมีคำว่าช่องไวจรใหญ่ทำให้เรารู้ว่าเราช่วงใดอายุเท่าไหร่เป็นช่วงขาขึ้นกี่ปี10ปี20ปี30ปี40 50ปีหรือว่าแค่ฟันหลอดี5ปีเน่า5ปีดี5ปีเน่า5ปีดวงจีนบอกให้ท่านได้หมดเลยนะทีนี้มาเข้าเรื่องทันทีเด็กเกิดวันนี้ดีหรือไม่ดีนะวันไหนล่ะก็วันพุธวันพุธที่16ตุลาคม2567อ่ะนะถ้าหากว่าเกิดในยามนะยามที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลที่พวกเราหน้านิ้วคิ้วขมวดลุ้นกันอยู่เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงประมาณเซว่าประมาณสักตั้งแต่หลังเที่ยงนะตั้งหลังหน้าบ่ายโมงเป็นต้นไปอ่ะนะบ่ายโมงตั้งแต่ต้นไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะจริงๆก็บ่ายสองโมงที่กองสลากเริ่มหมุนเริ่มถ่ายทอดสดแล้วล่ะนะครับนะถ่ายทอดสดแต่บ่ายสองจนถึงบ่ายสามโมงห้าสิบนาทีบ่ายสามโมงห้าสิบนาทีก็เรียกว่าจบข่าวก็ทราบหมดแล้วนะเลขรางวัลมากมากใหญ่รางวัลใหญ่รางวัลกลางรางวัลน้อยก็ออกมาหมดเกลี้ยงนะครับนะบ่ายสามโมงห้าสิบนาทีจะเรียนให้ท่านทราบว่าเวลาที่กองสลากหากได้เกิดในช่วงนั้นน่ะไม่ดีเลยดีไหมดีบ้างแต่ว่าไม่เด่นนะเรามาดูกันนะไม่เด่นเพราะอะไรครับอันดับที่1ปีพ.ศ.เกิดส่งผลให้ถ้าเกิดในวันพุธที่16ตุลาคม2567ส่งผลให้ปีเกิดไม่มีโชคลาภนะแล้วยังความสัมพันธ์กับวาสนาของพ่อไม่เด่นไม่ดีด้วยเขาเรียกว่าเรียกว่าขาดความอบอุ่นจากคุณพ่อขาดความอบอุ่นจากคุณพ่อแปลว่าอะไรอาจจะมาตรฐานอายุของพ่อสั้นแต่ว่าจริงๆเราก็ห้ามพูดนะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้พ่ออะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปล่ะก็ยังมีเรื่องราวและเดือนเกิดล่ะอ๋อการทำงานนะการทำงานธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยกล้ากล้ากลัว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 กล้ากล้านะไม่กล้าลุยนะครับนะป๊อดป๊อดนะครับอยากได้เงินแต่ว่ากลัวไปหมดนะแล้วคิดดูว่าเงินจะกระเด็นเข้ามาตัวเราหรือนะครับนะแล้วก็วันที่เกิดล่ะวันที่เกิดก็วันนั้นน่ะนะก็ดาวความรักไม่เด่นนะมีรักก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้อยู่กินกันแล้วร่ำรวยคนจีนมีอยู่คำพูดคำหนึ่งว่าหากแม้ว่าถ้าดวงชะตาดาวคู่ครองไม่ดีอ่ะนะ
สู้อย่ามีเมียสู้อย่ามีผัวสู้อย่ามีคนรักเลยสู้อยู่คนเดียวจะดีกว่าไม่ต้องมาช้ำอกช้ำกายช้ำใจนะเพราะฉะนั้นถือว่าวันเกิดวันเนี้ยดาวความรักดีไหมไม่ดีนะครับนะยามเกิดยามเกิดอาจจะดีอยู่บ้างนะครับเพราะถือว่าดีนะก็นำดาวผู้นำมาให้ได้อยู่นะครับนะแต่ทั้งสองดวงชะตาเนี้ยมีอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งนะคือตอนมาเกิดไม่ได้นำดาวโชคลาภใหญ่ไม่ได้เอามาดาวโชคลาภกลางไม่ได้เอามานำดาวโชคลาภน้อยก็ไม่ได้เอามาส่งผลให้ดวงชะตาพวกนี้ไม่ใช่ดวงเจ้าของกิจการนะครับนะเพราะว่าตอนมาเกิดไม่ได้นำใบทะเบียนการค้าติดตัวมาเกิดไม่ได้นำป้ายยี่ห้อหน้าร้านมาเกิดไม่ได้นำออฟฟิศสำนักงานร้านค้าติดตัวมาเกิดไม่ได้เอานำแบรนด์ยี่ห้อสินค้าของตัวเองมาเกิดดวงชะตานี้เกิดมาไม่ใช่ดวงเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปทำธุรกิจการค้าอะไรต่างๆพ่อแม่อาจจะเชียร์ให้ไปทำธุรกิจปรากฏว่าฝืนดวงชะตาสวรรค์นะครับฝืนดวงชะตาสวรรค์ฝืนลิขิตสวรรค์ไม่สามารถไปไม่รอดนะไปไม่รอดนะครับนะก็อย่างไรก็ตามแล้วข้อเด่นอ่ะข้อเด่นก็ดวงชะตานี้ก็จะเป็นหมอที่จะทำอาชีพรับราชการนะครับนะแต่ว่าไม่ได้เฮงไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะแต่ว่าถ้าเกิดในยามนั้นน่ะตำแหน่งหน้าที่การงานก็พอได้ขึ้นอยู่นะครับนะแล้วก็ได้นำแบบหีบสมบัติติดตัวมาเกิดนะครับแค่นั้นเองนะครับนะแล้วดวงผู้ชายกับดวงผู้หญิงแตกต่างกันอย่างไรบ้างปรากฏว่าเก่งสู้เฮงนะคนที่เกิดเป็นทารกผู้หญิงในวันพุธที่16ตุลาคมนี้นะ2567เนี่ยนะเกิดในยามนั้นน่ะนะอย่างไรก็ตามถ้าอยากจะให้ดีๆทั้งชายทั้งหญิงควรจะปรับลุคปรับเวลาเกิดหาเวลาเกิดผ่าคลอดเวลาเกิดเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะต้องหาเลิกผ่าคลอดใหม่สนใจหาเลิกผ่าคลอดก็ติดต่อมาที่ซินแสอูได้นะครับนะก็ไม่จำเป็นต้องเกิดในวันนี้อุ้มท้องอยู่นะอีกเดือน2เดือนจะคลอดอีก3เดือนจะคลอดก็ติดต่อมาได้นะมาหาเลิกผ่าคลอดเฮงๆรวยๆนะให้เป็นให้ตระกูลของท่านนะมีหน้ามีตาเป็นบุญบารมีของวงตระกูลเป็นโชคเป็นลาภของลูกหลานตระกูลของท่านนะครับนะของผู้หญิงนะครับทารกเพศหญิงดวงจะดีนะหากแม้ว่าได้ผ่าคลอดในยามดีๆนะตั้งแต่เกิดมาเลยนะจนถึงอายุ52ปีนะรวมแล้ว52ปีดีเด่นดัง52ปีก็เรียกว่าเอารวยไว้ก่อนเอาโชคเอาลาภไว้ก่อนนะแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยผู้หญิงเลี้ยงง่ายนะครับนะแล้วก็ถ้าทารกผู้ชายล่ะทารกผู้ชายก็ไม่ค่อยเด่นนะทารกผู้ชายก็จะมาดีช่วงไหนล่ะก็ดีช่วงอายุ12ปีจนถึง26จนถึง31ปีนะอายุของผู้ชายนะดวงดีตั้งแต่อายุ12ปีถึงจนถึง31ปีแล้วก็จะมาดีอีกทีนึงในช่วง67ปีไปแล้ว67ปีไปจนถึง86ปีอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงที่สร้างเงินสร้างทองอ่ะช่วงอายุ32ปีอ่ะจนถึง66ปีอ่ะไม่ได้เด่นไม่ได้ดีอะไรเลยอ่ะนะก็เรียกว่าลำบากลำบนนะพายเรือไปมาวนไปวนมาอยู่ในอ่างนะเห็นคนเขาร่ำรวยแต่ว่าตัวเขาไม่สามารถร่ำรวยได้นะครับนะตอนนี้ก็เป็นการบอกคลิปเล็กๆน้อยๆส่วนสุดความรักสุดความรวยอะไรต่างๆไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเดี๋ยวกินเวลาเยอะเกินนะครับนะก็อันนี้นะก็สนใจอยากหาวันผ่าคลอดนะครับก็ติดต่อมาที่ซินแสอูนี้ได้เลยนะ0893403857นะครับนะแล้วก็รับประกันผลงานด้วยนะไม่ว่าจะหาเลิกมงคลสมรสหาวันผ่าคลอดร่ำรวยวางวงจุ้ยต่างๆเหล่านี้นะครับนะถ้าดูลงส่วนตัว600บาทนะครับนะจัดโปรโมชั่นเต็มที่เลยนะครับนะก็เป็นการบอกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ท่านได้รับทราบนะครับนะก็ประมาณนี้ก่อนจะจบคลิปนี้อีกนิดนึงบอกข่าวดีแฟนๆรายการทั่วประเทศนะครับนะก็คลิปนี้ออกไปสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกงวดวันที่16ถ้าถัดจากงวด16ก็จะเป็นวันที่1พฤศจิกายนแต่ว่า2พฤศจิกายนนะครับนะทาง Immediate Channel Asia นะโดยอาจารย์ชาญโพลี่นะครับนะจับมือกับบรรดาโหราจารย์ต่างๆนะครับนะ
จัดงานมหกรรมมูเตลูสายมูเตลูโดยเฉพาะเลยอ่ะนะท่านที่อยากจะลงหน้าทองเสริมดวงเสริมโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ยจะดูดวงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะไปพบกันได้ที่ดีเจนสยามดีเจนสยามอยู่ที่ไหนก่อนถึงสวนนงนุชแค่100เมตรนะอีก100เมตรเห็นป้ายสวนนงนุชเราเลี้ยวก่อนเลยนะเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นอาณาจักรของดีเจนสยามนะเราก็จะมาพบกันนะแล้วก็ในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนกับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนเราก็จะมีมหกรรมคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเยอะแยะเลยอ่ะนะครับนะที่บอกว่ามีเกาหลีเคป๊อปอะไรต่างๆมาเล่นดนตรีมาสนุกสนานมามากเลยสร้างสีสันนะครับนะได้ก็เลยได้เบิกบานนะได้มาฉลองมอบความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ได้เสริมดวงชะตาด้วยที่ดีเจนสยามพัทยานะดีเจนสยามพัทยาติดเกือบจะติดกับสวนนงนุชนะครับนะแล้วพบกันนะครับในวันที่2พฤศจิกายนกับ3พฤศจิกายนก็สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณแฟนๆรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ที่ได้รับชมจนจบขอให้ทุกๆท่านรวยๆเฮงๆนะขอให้มีโชคมีลาภมากมายนะครับมหาศาลขอให้ทุกๆท่านมีเงินเข้ามามีเงินล้านเข้าบัญชีมั่งมีตลอดปีโชคดีถูกหวยตลอดไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย